น้ำมะนาวแปรรูปตอนที่หนึ่งมาแล้วจ้ามาแล้วมะนาวสดๆจากสวนมาแล้วจ้าเอ๊ะนี่แล้วจ้าปลูกมะนาวได้เหรอจ้าหนูขวัญน่ะไม่เคยเห็นเลยเออนั่นสิหมู่บ้านเราไม่ค่อยมีคนปลูกมะนาวกันจะมีบ้างก็แค่นิดแค่หน่อยนึงแค่พอกินกันในบ้านนี่เองไปเอามาจากไหนอุ๊ยเต็มเยอะแยะนี่นะจ้อยนะจ้าไปซื้อมาเหรอจ้าไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพื่อนนะจ้อยที่อยู่หมู่บ้านโน้นน่ะเขาเอามาให้นะจ๊ะเขาว่าปีนี้มันหนาวมากก็เลยเอามาฝากจ้อยก็แบ่งเอามาให้อาผู้ใหญ่นี่ละจ๊ะขอบใจมากแต่ว่าเข่งใหญ่อย่างเงี้ยค่ะกินไม่ทันหรอกเอาแบ่งพวกชาวบ้านเราอีกก็ได้นะใช่ๆหนูขวัญนั้นหนูขวัญไปช่วยแจกนะจ๊ะหนูขวัญไปให้เองตกลงเลยจ้ะถ้างั้นเอ้าหนูขวัญไปเอาตะกร้ามาแบ่งใส่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวใส่ถาดอันนี้ก็ได้แต่ถาดเนี่ยแม่นี่ขนาดว่าจะแบ่งแล้วนะก็ยังอยู่เยอะนะสองคนตาหลานคงกินไม่ทันแน่ตาจ๋าตาจ๋าแล้วเราจะใช้ทำกับข้าวเนี่ยไม่ไหวงั้นเราก็ทำน้ำมะนาวสดกินด้วยสิจ๊ะตาจ๋าโอ้ความคิดดีแจ๋วทำน้ำมะนาวกินกันให้ชุ่มคอชื่นใจเฮ้อแม่หนูขวัญนี่ฉลาดคิดจริงๆนะงั้นอย่ามาเดี๋ยวหนูขวัญไปคั้นมะนาวเลยนะจ๊ะเออดีจ้ะงั้นนะจ้อยช่วยกินเอ้ยไม่ใช่จะช่วยทำด้วยคนนะจ๊ะสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิทยุกระจายเสียงคอสทบระบบ FM สตอริโอมัลติเพ็กซ์102เมกะเฮิรตซ์เกียรติกายกรุงเทพมหานครจะนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการครอบจักรวาลโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ครับพบกับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ในรายการสาระและบันเทิงครอบจักรวาลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงหนังสือที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพคุณสุธีอากาศฤกษ์ซึ่งบุตรชายของคุณสุธีคุณอภิวัตรได้นำเอามาให้ถึงบ้านผมขอบพระคุณไปเมื่อตอนที่รับหนังสือแล้วหลังจากนั้นก็มาพลิกดูเพราะว่าในครั้งหนึ่งคุณสุธีเคยได้ไปพำนักในวังสปทุมซึ่งเป็นที่ที่ผมอยู่ตั้งแต่เกิดก็ถือได้ว่าเป็นคนวังสปทุมคนหนึ่งหลายท่านยังไม่ทราบว่าวังสปทุมนั้นอยู่ตรงไหนวังสปทุมนี้เป็นวังของสมเด็จพระบรมราชชนกและก็พระราชมารดานั้นคือสมเด็จพระศรีสวรินทิราพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประทับอยู่ที่พระตำหนักใหญ่ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนกนั้นประทับอยู่ที่ตำหนักใหม่อยู่ทางด้านติดกับถนนพญาไทผมไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับคุณสุธีอากาศฤกษ์เป็นส่วนตัวแต่ได้ยินถึงเรื่องความเป็นคนตรงความบริสุทธิ์ยุติธรรมความซื่อสัตย์ความกตัญญูน่าจะเป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลในยุคปัจจุบันที่ศีลธรรมและสิ่งต่างๆนานาที่แวดล้อมเราอยู่เนี่ย
มันมีทางที่จะเป็นอบายมุขมากขึ้นได้ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ผมได้เปิดหนังสือที่ได้รับอภินันทนาการดูมีบทความที่คุณสุธีได้เขียนเอาไว้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตมากมายหลายเรื่องซึ่งผมจะขอนำเอาบางเรื่องมาเล่าสู่กันฟังท่านที่ได้รับหนังสือแจกนี้ก็ถือว่าคนอื่นเขายังไม่ได้สิ่งที่ดีๆเหล่านี้ก็ลองจับมาอ่านดูวิเคราะห์ดูแล้วจะรู้ว่าความเป็นอยู่ของคุณสุธีนั้นสมถะเป็นอย่างยิ่งครับแนวทางในการดำเนินชีวิตของคุณสุธีท่านนั้นก็มีแนวทางที่เป็นประโยชน์ยังมีข้อความตอนหนึ่งในหนังสือแจกเล่มแรกเป็นแนวทางหรืออุดมการณ์ของชีวิตมีอยู่ว่าการเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตโลกแซ่ซองสรรเสริญแต่การเป็นคนตรงแบบท่อนไม้ท่อนสูงหาก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่สังคมไม่รังแต่จะก่อให้เกิดความแตกหักและทำลายตัวเองฉะนั้นหากจะเป็นคนตรงก็ขอให้ถือหลักตรงแบบกระดูกงูเรืองอนหัวงอนท้ายเสียบ้างเพื่อให้เรือแล่นไปได้ด้วยดีแต่ทั้งนี้ต้องมีหางเสือกำหนดทิศทางที่จะไปตามแนวของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ดีเป็นวินัยบังคับตัวเองให้ได้ด้วยอันนี้ตรงเพงเลยทีเดียวครับมีท่านผู้ใหญ่หลายต่อหลายคนตรงแบบท่อนไม้กับท่อนสูงตรงไปซะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับอย่างที่เขาบอกว่าเหมือนกับเถนสองบาทก็มีผู้รักและผู้ไม่รักพอๆกันบางครั้งอาจจะมีผู้ที่เกลียดชังมากกว่ารักใครใหญ่ดีซะด้วยซ้ำไปผมได้พบได้เห็นผู้ที่เป็นคนตรงแบบนี้มาหลายต่อหลายคนไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับถ้ามาจับผิดแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองหรือองค์กรที่ตัวเองบังคับบัญชาอยู่เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่ชั้นที่ต่ำกว่าตัวเองควรจะดูแลในเรื่องนี้แต่กลับไปจับผิดหยุมหยิมอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความแตกแยกมีการกระทบกระทั่งกันทั้งนี้เป็นเพราะว่าตรงแบบท่อนไม้ท่อนสูงอย่างที่ว่าตรงแบบเถนสองบาทผมได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่มีผู้ที่เราดูแลบังคับบัญชาเป็นมีผู้ใต้บังคับบัญชามากให้รู้จักโง่ซะบ้าง อย่าฉลาดไปซะทุกอย่างให้รู้จักโง่ซะบ้างคำแนะนำนี้มีค่าเหลือเกินครับคนที่เป็นผู้ใหญ่ถ้ารู้จักโง่ในสิ่งซึ่งไม่มีผลกระทบต่อองค์การและตัวเองแล้วก็จะทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยดี
ม่ใช่มีอะไรชนตลอดเวลาถ้าไม่ตรงกับอุดมการณ์ของตัวเองเนี่ยจะใช้วิธีปฏิบัติแบบตรงแนวไปเลยอย่างนี้ก็จะทำให้ไม่มีความยืดหยุ่นและก็บางครั้งจะเป็นการทำลายตัวเองอย่างที่คุณสุธีท่านเขียนไว้นะครับคุณสุธีขึ้นหัวเรื่องว่าจุดบอดของสังคมไทยโดยหวังว่าจะเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นสังคมไทยที่กำลังถึงจุดเสื่อมถ้าไม่เขียนบอกกล่าวกันให้รู้ไว้บ้างต่อไปในวันข้างหน้าข้าพเจ้าในคำนี้คือคุณสุธีนะครับจะอ้างความเป็นคนไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงามสืบสานต่อกันมายาวนานได้สนิทปากอย่างไรการปล่อยให้สังคมเลยเถิดไปอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้จุดบอดที่กล่าวถึงอาจเติบโตขึ้นจนกลายเป็นมะเร็งเนื้อร้ายของสังคมไทยแล้วต่อไปข้าพเจ้าจะร้องเพลงชาติไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราให้ใครฟัง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่9เมษายน2542ลงข่าวสรุปใจความว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุตรภริยาเกือบร้อยคนเดินทางไปทัวร์ประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่20ถึง27มีนาคม2542ตามโครงการฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศของสก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับโดยงบประมาณของกรุงเทพมหานครสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่ห้ามทุกสังกัดใช้งบประมาณเดินทางไปต่างประเทศที่สำคัญก็คือไปก่อเรื่องฉาวทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงบนเครื่องบินก็ดื่มไวน์จนมึนเมาส่งเสียงดังตั้งวงเล่นการพนันและล่วงละเมิดร่างกายของสตรีชาวต่างประเทศเมื่อไปดูงานขณะขึ้นรถไฟใต้ดินก็ไปหยิบฉวยแชมเปญในขบวนรถไฟที่เขามีไว้โชว์แขกผู้โดยสารเกิดเป็นปากเสียงกับเจ้าพนักงานรถไฟและต่อมาได้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของกทม.และสภากรุงเทพมหานครเกี่ยวข้องสรุปว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแต่ไม่มีเจตนาเพราะเกิดจากความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางอยู่บนเครื่องบินนานถึง11ชั่วโมงทำให้มีการสังสรรค์ในกลุ่มผู้เดินทางด้วยกันแต่ก็อาจมีเสียงดังเป็นที่รำคาญของผู้โดยสารอื่นๆบ้างซึ่งก็เป็นธรรมดาส่วนการเล่นการพนันก็เป็นการเล่นเพื่อฆ่าเวลาที่ว่าล่วงละเมิดสตรีชาวต่างประเทศเป็นเหตุเพราะดื่มไวน์มึนเมาเครื่องบินตกหลุมอากาศจึงเดินเซไปถูกร่างกายของชาวสตรีต่างประเทศและได้ขอโทษแล้วแต่สามีของเจ้าทุกไม่ยินยอมจึงเกิดการโต้เถียงกันเนื่องจากการสื่อภาษาไม่ค่อยเข้าใจกันจึงเกิดเรื่องขึ้นส่วนเรื่องหยิบฉวยแชมเปญในขบวนรถไฟก็เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเขามีไว้บริการเป็นต้นบทความดังกล่าวข้างต้นเป็นบทความหนังสือพิมพ์ลงข่าวเท็จจริงจะมีมูลความจริงมากน้อยเพียงใดสุดแล้วแต่ท่านจะคิดคุณสุดที่ท่านได้เรียนเขียนไว้ยาวทีเดียวนะครับถึงความไม่เหมาะสมในมารยาทอย่างเช่นเข้าไปในร้านอาหารก็สั่งอาหารมากเกินที่จะรับประทานเข้าไปอีกอย่างหนึ่งถ้าเข้าไปเป็นกลุ่มหรือเป็นคณะแล้วไม่รู้จักสำรวมบริยาทเอะอะกันเ
ชาวต่างประเทศเขาก็จะลุกหนีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้พบได้เห็นอันที่จริงเท่าที่ผมได้นำเอาบทความที่คุณสุธีเขียนเนี่ยนะครับก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นข้อเตือนใจว่าวัฒนธรรมอดีงามของเรานั้นถ้าได้นำไปใช้ในชั่วเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศผู้ที่ได้พบได้เห็นก็จะได้ระลึกเห็นมารยาทวัฒนธรรมอดีงามของเราผมขอเรียนไว้อย่างหนึ่งว่ามารยาทของฝรั่งอย่างที่เล่นเช่นว่าไม่ขัดตากับคนไทยเช่นใช้เท้าเปิดประตูใช้เท้าชี้สิ่งต่างๆแบบนี้ก็ทำให้เราดูถูกฝรั่งเช่นเดียวกันผมยังจำคำพูดประโยคหนึ่งของคุณชายคึกฤทธิ์ปราโมทท่านได้บอกว่ามารยาทที่ดีงามของฝรั่งและของไทยนั้นเหมือนกันไม่มีผิดแผกแตกต่างอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควบคุมตัวเองได้มีมารยาทอันงดงามฝรั่งเขาก็จะเห็นว่าเออเหมือนกับคนที่มีมารยาทดีของทางบ้านเมืองของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องมารยาทต่างๆนานานี้ท่านที่ไม่เคยไปเมืองนอกเมืองนาก็ควรจะรำลึกในเรื่องนี้ไว้และก็อย่าสนุกให้เกินเหตุจะทำให้เสื่อมเสียทั้งตัวของเราเองและบ้านเมืองของเราด้วยนะครับที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมได้พบได้เห็นเรื่องนี้มาอยู่เสมอพอมาเจอบทความที่คุณสุธีเขียนก็เลยนำเอามาเล่าสู่กันฟังครับท่านผู้ฟังที่รักครับในงานพระราชทานเพลิงศพคุณสุธีอากาศฤกษ์มีหนังสืออนุสรณ์ที่แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ2เล่มผมได้รับอภินันทนาการมาแล้วก็ได้เปิดอ่านและได้ขออนุญาตนำเอาบทความที่คุณสุธีท่านได้เขียนไว้มาเล่าสู่กันฟังเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์บทความที่ว่านั้นเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของคนไทยเราโดยเฉพาะข้าราชการที่เดินทางไปต่างประเทศไม่รักษากิริยามารยาทแล้วก็ทำความรำคาญให้แก่ชาวต่างประเทศที่ได้พบได้เห็นและดูถูกดูแคลนว่าเรานั้นเหมือนกับไม่เคยพบความเจริญพอเข้ามาเจออะไรที่เป็นสิ่งซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นก็เลยไม่รักษามารยาททำให้เสื่อมเสียกับบ้านเมืองของเราที่มีวัฒนธรรมอันดีสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในหนังสือที่เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นชีวิตของคุณสุธีอากาศฤกษ์ซึ่งท่านได้เขียนเอาไว้เองเป็นอัตชีวประวัติของตัวเองอย่างละเอียดคุณสุธี
ได้เขียนไว้ถึงชีวิตตั้งแต่เด็กว่าอย่างนี้ครับข้าพเจ้าหวนระลึกถึงความหลังที่เกี่ยวกับความสำเร็จของข้าพเจ้าข้าพเจ้าตื่นตันใจเพราะไม่นึกเลยว่าจะมีวันและเวลาอย่างนี้ที่ชีวิตข้าพเจ้าจะผันและเปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเพราะข้าพเจ้าเป็นลูกกำพร้าบิดาเสียชีวิตเมื่อข้าพเจ้ายังเล็กมากณทำเนียบรัฐบาลนี้ไม่ใช่หรือที่ข้าพเจ้าถือกำเนิดมาโดยเกิดณที่นี้บ้านนรสิงห์แล้วก็ต้องจากไปอย่างคนไร้ญาติขาดมิตรเมื่อญี่ปุ่นบุกประเทศไทย8 ธันวาคม 2484ตอนนี้คุณสุธีลืมไปครับเป็น2484นะครับไม่ใช่2483อันเป็นเวลาเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ที่ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโดยเป็นมหามิตรกับญี่ปุ่นผิดกับสมัยที่พ่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นนายหมวดตรีอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามครั้งนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องเข้าร่วมสงครามด้วยเพราะเหตุการณ์บังคับเกิดทุกขภัยทั่วหน้าบ้านนรสิงห์ของเจ้าพระยารามราคบต้องถูกตัดสินใจขายให้แก่รัฐบาลเพราะขณะนั้นญี่ปุ่นมีทีท่าว่าจะเอาบ้านนรสิงห์ให้เป็นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเจ้าพระยารามราคบจึงมีหนังสือถึงคุณหลวงประดิษฐ์มนูธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้นเสนอขายให้รัฐบาลในราคา2 ล้านบาทเพราะเห็นว่าบ้านนรสิงห์ใหญ่โตเกินฐานะและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงแต่กระทรวงการคลังเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะใช้เป็นสถานที่ราชการจึงปฏิเสธไม่รับซื้อต่อมาเมื่อเดือนกันยายน2484จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรจัดซื้อไว้เป็นที่รับแขกเมืองจึงได้ตกลงกันในราคา1 ล้านบาทคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในสมัยนั้นมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภาและพลเอกเจ้าพระยาพิชเยนโยตินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รับซื้อบ้านนรสิงห์ไว้และโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าพยารามราคบเมื่อ11 ตุลาคม 2484หลังจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รับซื้อบ้านนรสิงห์แล้วได้มอบให้รัฐบาลไปดูแลจึงใช้เป็นสถานที่รับแขกเมืองตั้งเป็นธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่ปี2484เป็นต้นมารัฐบาลทำการปรับปรุงบ้านนรสิงห์และเคลียร์พื้นที่ในตอนนั้นข้าพเจ้าเมื่อปี2484ข้าพเจ้าเพิ่งมีอายุได้13 ขวบต้องได้รับผลกระทบจากการนี้ด้วยความทุกข์แสนสาหัสข้าพเจ้ายังจำได้ตอนค่ำประมาณ2 ทุ่มเศษกลับจากโรงเรียนเจ้าหน้าที่ราชการห้ามมิให้ข้าพเจ้าเข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาลข้าพเจ้าได้แต่ยืนแหงหน้ามองดูตึกใหญ่ซึ่งมีเสาธงสูงบนโดมของตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นตึกไกรสอนเดิมข้าพเจ้าสะท้อนใจมีความรู้สึกวาบหวิวน้ำตาปริ่มจะพาไหลออกจากเบ้าตาเพราะได้รับแจ้งว่าข้าราชการทางราชการขนย้ายข้าวของเครื่องเรือนไปกองไว้ที่ริมถนนพิษณุโลกอันเป็นที่ตั้งสำนักงานปปในปัจจุบันให้ไปหลับนอนที่นั่นข้าพเจ้าเองเป็นคนแปลกไม่เหมือนเด็กชาวบ้านตรงที่ว่าไม่เคยให้ใครได้เห็นน้ำตา
จนคนย่านนางเลิงวัดสมนัสวังกรมหลวงชุมพรพากันพนันที่ให้ข้าพเจ้าร้องไห้เพื่อจะได้เห็นน้ำตาไม่มีวันเสียละแต่มาครั้งนี้ข้าพเจ้ากลับจากโรงเรียนดึกไปก็เพราะตอนเช้าได้รับอุบัติเหตุตกบ่าแขนถูกส่งโรงพยาบาลกว่าโรงพยาบาลจะเข้าเฝือกข้าพเจ้าหายงงจากยาสลบแล้วโรงพยาบาลจึงอนุญาตให้ข้าพเจ้ากลับบ้านประมาณ2 ทุ่มข้าพเจ้าต้องเดินจากโรงพยาบาลกลางมายังทำเนียบรัฐบาลเมื่อมาถึงกลับถูกห้ามไม่ให้เข้าไปภายในข้าพเจ้าจึงเหมือนไร้ญาติขาดมิตรเพราะพี่ชายข้าพเจ้าซึ่งเป็นกำลังของครอบครัวต้องไปเป็นทหารและขึ้นไปรบถึงเชียงตุงทางบ้านจึงมีแต่แม่และพี่ผู้หญิงเล็กๆอีก2 คนเราต้องนอนโดยอาศัยทำเป็นเพิงที่สำนักงานปปป.อยู่นานเป็นเวลาถึง3 เดือนความทุกข์ครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าต้องแหงดูเสาธงบนยอดตึกด้วยอาการเศร้าและอะไรก่อนจะจากไปอย่างยิ่งข้าพเจ้านึกถึงตามมโนภาพอย่างเด็กๆในขณะนั้นว่าข้าพเจ้าจะกลับมาเป็นมาปีนเสาธงเล่นเหมือนอย่างเดิมอีกให้ได้เนื่องจากหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเป็นสนามหญ้ากว้างข้าพเจ้าและเด็กๆในบ้านนรสิงห์ชอบมาวิ่งเล่นโดยเฉพาะมาเล่นว่าวและเมื่อคราวใดว่าวติดเสาธงข้าพเจ้าจะเป็นผู้ปีนไปเก็บว่าวลงมาแม้ว่าวจะมีราคาเพียงครึ่งสตังค์1 สตังค์ซึ่งไม่แพงก็ตามชีวิตข้าพเจ้าควรจะแพงกว่าข้าพเจ้าก็ไม่เคยเสียดายปีนป่ายเสาธงขึ้นไปดึงว่าวลงมาจนได้เมื่อเขียนมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าอดแปลกใจไม่ได้ว่าณที่บ้านเกิดตึกทะเลซึ่งขณะนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าพเจ้ากลับมาดำรงตำแหน่งสูงสุดในสถานที่ราชการแห่งนี้นอกจากนี้เมื่อคราวต้องไปอาศัยทำเพิงพักพิงณที่ตั้งสำนักงานปปป.ข้าพเจ้าต้องทนทุกข์ตากแดดตากลมอยู่ถึง3 เดือนแล้วข้าพเจ้าก็กลับมาในมาดใหม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการปปป.อยู่ณที่นี้ถึง4 ปีนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คนที่รู้จักคุณสุธีอากาศเริกยังไม่ทราบว่าทำไมคุณสุธีอากาศเริกเข้าไปอยู่ในบ้านนรสิงห์ของเจ้าพระยารามราคบทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ามารดาของคุณสุธีนั้นมีนามสกุลเช่นเดียวกันกับเจ้าพระยารามราคบคือพึ่งบุญณอยุธยาก็คือเป็นญาติกับเจ้าพระยารามราคบนั่นเองครับก็ทำให้คุณสุธีได้อยู่ในบ้านนรสิงห์ของท่านเจ้าพระยารามตั้งแต่เกิดเพราะมารดาเป็นญาติกันชีวิตของคุณสุธีนี้เป็นชีวิตที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นชีวิตที่บากบั่นอย่างที่สุดเมื่อตอนที่เป็นเด็กผมจะพูดว่าโดนไล่ออกมาจากที่บ้านนรสิงห์ที่เป็นทำเนียบรัฐบาลในปัจจุบันนี้นะครับก็ไปมีชีวิตวัยเด็กออกมาต้องไปอาศัยญาติอยู่ที่บ้านราชวิถี4 แยกสังฮีหลังวิทยาลัยครูสวนสุนันทาแล้วตอนนั้นก็เรียนไปจนกระทั่งถึงม.6ที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรคุณสุธีนั้นเรียนอยู่
ในขั้นดีมากได้คะแนน 90% ขึ้นไปจนกระทั่งหลังน้ำท่วมขึ้นชั้นม.6ในปี2486สัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดเป็นการใหญ่คือในตอนนั้นเมืองไทยเราได้เข้าร่วมวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพาแล้วก็ประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรซึ่งมีอังกฤษอเมริกาเป็นต้นทำให้เป็นศัตรูกับญี่ปุ่นและไทยในช่วงสงครามทางสัมพันธมิตรก็ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดอยู่เนืองๆโดยเฉพาะในฤดูหนาวท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีฝนแล้วก็กำเริบเสบสารฮึกเหิมถึงขนาดว่ามากลางวันเลยทีเดียวล่ะครับท่านที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมแล้วก็อยู่ในกรุงเทพในขณะนั้นคงจะจำภาพเครื่องบิน B-29 ขาววับอยู่บนท้องฟ้าเป็นฝูงใหญ่บดบังท้องฟ้าไปด้วยฝูงบินที่เข้ามาในกรุงเทพมหานครจากนั้นก็ปล่อยระเบิดลงมาเป็นสายเสียงดังหวีดหวิวเป็นที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งตกที่ไหนที่นั่นก็แหลกคุณสุธีในตอนนั้นก็อยู่ที่หลังวิทยาลัยครูสวนสุนันทานะฮะบ้านที่คุณสุธีอาศัยอยู่ถูกลูกระเบิดราบเป็นหน้ากลองครับในตอนนั้นรอ1009ทหารรักษาพระองค์ก็โดนกระสินกระสายเข้าไปด้วยคุณสุธีเล่าให้ฟังว่าวันนั้นตรงกับวันที่5มิถุนายน2486ในตอนเช้าถือโอกาสไปที่สวนพุทธาลหลังพระที่นั่งอนันต์เก็บดอกไม้หลายชนิดเพื่อไปเวียนเทียนที่วัดเบญจในตอนเย็นเพราะเป็นวันวิสาขบูชาพอเก็บดอกไม้แล้วก็เอาไปวางไว้บนหลังตุ่มข้างบ้านตัวเองก็ลงมือกินข้าวเช้าในเวลา 11 นาฬิกาก็ได้ยินเสียงเครื่องบินดังกระหึ่มแงนหน้าขึ้นไปพบกับแสงแพรวๆของประกายตัวเครื่องบินออกเป็นสีเงินสะท้อนแสงเต็มน่านฟ้าแล้วก็ได้ยินเสียงลูกระเบิดแหวกอากาศลงมาดังเหมือนรถทุ่มเกราะวิ่งเต็มฝีจักรทันทีข้าพเจ้านึกถึงภัยที่จะเกิดขึ้นก็กระโดดโถมตัวเองจากครัวซึ่งอยู่ติดกับตัวบ้านจะขึ้นไปเอาสร้อยพระมาคล้องคอที่แขวนไว้บนเรือนชั้นบนเผอิญตาเหลือบไปเห็นขันใส่ดอกไม้แช่น้ำไว้บนหลังตุ่มถูกลมพัดกระโชกตกจากหลังตุ่มข้าพเจ้าเกรงว่าดอกไม้จะช้ำจึงลืมที่จะขึ้นไปบนเรือนชั้นบนชั่วคราวแล้วกระโจนไปจับประคองขันไม่ให้ตกลงมาด้วยสัญชาตญาณว่องไวเท่าความคิดเพราะเสียงลูกระเบิดแหวกอากาศลงมาใกล้ตัวเต็มที่จึงพุ่งเหลาลงไปที่กองบ่อขยะข้างครัวทันทีที่ตั้งตัวและตั้งสติได้ระลึกถึงหลวงพ่อพระพุทธชินราชเหมือนปาฏิหาริย์รูปองค์ใหญ่ของหลวงพ่อบดบังเข้ามาทับร่างข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็หมดความรู้สึกไปมารู้สึกตัวอีกทีสำลักควันไฟคือควันระเบิดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บทั่วไปทั้งร่างกายเป็นรอยแตกเลือดออกซิบ
โดยเฉพาะบริเวณใบหน้าดำเหมือนเอาถ่านดำมาทาไว้และมีเลือดไหลซึมออกมามากพอสมควรเป็นอันว่าข้าพเจ้ารอดตายส่วนเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงตายไปถึง14ศพข้าพเจ้านึกดูอีกทีถ้าข้าพเจ้าขึ้นไปบนเรือนชั้นบนคงตายแน่นอนเพราะตัวบ้านไม่มีเหลือให้เห็นมีแต่เศษไม้กระเบื้องสังกะสีราบลงกับพื้นทั่วบริเวณเดชบุญครั้งนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าเพราะพระบารมีของหลวงพ่อพระพุทธชินราชโดยแท้จริงจึงรอดตายมาได้เห็นไหมครับเกือบจะตายตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่คนดีนั้นก็ผีคุ้มอยู่ตลอดเวลาจากนั้นคุณสุธีก็ต้องไปอยู่กับคุณเพี้ยนซึ่งเป็นข้าหลวงอยู่ในวังสัปทุมได้ไปตามเสด็จลี้ภัยไปที่วังบางปะอินซึ่งสมเด็จพระพันรักษาอัยยิกาเจ้าได้ไปประทับอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเสร็จสงครามคุณสุธีก็ได้ถือว่าเป็นคนวังสัปทุมในตอนนั้นแหละนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านได้เขียนเอาไว้ทำให้เราได้รู้ว่าท่านต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมามากท่านที่ได้รับแจกหนังสือนี้ลองเปิดอ่านดูเถอะครับเป็นประโยชน์แก่ตัวเองอย่างแน่นอนครับ